ส่วนที่สหรัฐอเมริกามีการเผยแพร่คลิปภาพจากกล้องวงจรปิดเมื่อหญิงสาวคนหนึ่งเก็บอารมณ์ไม่อยู่ค่ะผลักชายชาราตรกรถเมล์หลังจากที่มีปากเสียงกันและชายชาราคนนี้เสียชีวิตในเวลาต่อมานี่เป็นคลิปภาพที่เผยให้เห็นถึงความรุนแรงจากการกระทบกระทั่งไม่ยอมกันนะคะที่เกิดขึ้นในสังคมเมืองเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเมืองาสเวกัสของรัฐเนวาดาค่ะเมื่อหญิงสาวคนหนึ่ง เกิดมีปากเสียงกับชายชาราที่นํารถตะกร้าเข็นของแบบพับได้ขึ้นมาบนรถเมย์หญิงสาวเก็บอารมณ์ไม่อยู่ค่ะผลักชายชาราที่กําลังจะลงจากรถที่จอดเข้าป้ายลงไปนอนคว่ำหน้าแน่นิ่งอยู่บนพื้นฟุตบาทต่อหน้าต่อตาผู้โดยสารคนอื่นๆนะคะไม่มีใครลงไปช่วยเหลือค่ะและหญิงสาวก,ก็ดูไม่ได้จะรู้สึกอะไรกับสิ่งที่กระทําลงไปรายงานข่าวระบุว่าเมื่อได้สตินะคะชายชาราที่ถูกผลักต้องพาตัวเองไปหาหมอที่โรงพยาบาลค่ะแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมานะคะแล้วครอบครัวของชายชาราได้เข้าแจ้งความจากนั้นตำรวจได้จับกลุ่มหญิงสาวที่ก่อเหตุชื่อว่าคดีชาบีช็อปอายุ25ปีค่ะเธอถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมคนชาราที่อ่อนแอและไร้ทางสู้